สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เด็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นด่อ้ข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เตยดที่น่าสนใจนะครับเพิ่มเติมจากคลิปเมื่อเชา้านะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยประเด็นหลักๆเนี่ยก็โยงไปในเรื่องของบทสัมภาษณ์หลังเกมของลับลังนิกนะครับแล้วก็มีบทสัมภาษณ์ของเดวิดกาเข้ามาให้รับฟังกันด้วยแล้วก็ยังมีเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะนะที่มีข่าวของสิบเยอะแยะมากมายมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับ โอเคมาเริ่มต้นกันนะครับรับนักเิกเนี่ยได้มีการให้สัมภาษณ์หลังเกมอย่างไรผมขอเอาบทสัมภาษณ์ที่มันน่าสนใจที่สุดแล้วกันนะครับสรุปมาให้รับฟังกันรับนักิิกบอกว่าในช่วงครึ่งแรกเนี่ยพวกเราเล่นได้ดีนะครึ่งแรกเนี่ยเราเล่นได้ดีมากนะแล้วก็เล่นแบบที่เราต้องการเลยนะครับเราเป็นฝ่ายที่ครอบครองบอล control เกมได้ตั้งแต่นาะทีแรกแล้วก็เกือบที่จะมี จังหวะขึ้นนําช่วงต้นเกมด้วยจากจังหวะที่ยิงชนขาดนะครับจากนั้นเนี่ยก็ยังมีโอกาสซอนถึง3มครั้งในช่วงครึ่งแรกครับแต่ว่าโชคไม่ดีครับที่เราไม่สามารถเปลี่ยนโอกาสนั้นเนี่ยเป็นประตูได้ซึ่งถือว่ามันมีความสําคัญมากๆครับถ้าเกิดแมนยูเป็นทีมที่สามารถทําประตูขึ้นนําก่อนเนี่ยเราจะมีรูปเกมที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่พอแมนยูเสียประตูจาก การเล่นเกมรับของแอตบอริดเปลี่ยนมาเป็นเกมรุกของแอตบอริดเนี่ยมันก็ทําให้ทุกอย่างเนี่ยดูยากไปเลยนะฮะนะซึ่งโยงไปในเรื่องของการทําหน้าที่ของผู้ตัดสินครับลาฟลังนิกเนี่ยบอกว่าในมุมมองเขาเนี่ยจริงๆก่อนที่จะได้ประตูนเนี่ยมันมีจังหวะการทําฟาวของเอตุน้ลองกานะครับซึ่งขอเชื่อว,ว่ามันมีการทําฟาวจริงนะก่อนหน้าน,านั้นนะครับก่อนที่จะมีจังหวะสวนกลับนะครับ แต่ว่าผู้ตัดสินเนี่ยแล้วก็ผู้กำกับเส้นเนี่ยไม่ได้มองแบบนั้นครับซึ่งหลังจากที่ครึ่งแรกจบไปพอครึ่งหลังเนี่ยก็ยากไม่แพ้กันครับเรื่องของรูปแบบการเล่นเพราะว่าถ้าเราสังเกตกันนด,ดีครับแมนยูเนี่ยแทบจะไม่ได้เล่นแบบปฏิบัติต่อหรือว่ามีความต่อเนื่องเลยนะฮะซึ่งมันเป็นเกมที่ต่อเนื่องได้ไม่เกิน3ามนาทีครับจากนั้นเนี่ยเกมต้องมาสะดุดอีกครั้งแล้วก็มีนักเตะนอนอยู่ในสนามเลยนะครับและผมคิดว่ามีบางจังหวะที่ผู้ตัดสินเนี่ยไปหลงเหลี่ยมหลงกล เรื่องของการถ่วงเวลาของผู้เล่นของแอสบลิตด้วยนะครับแต่ก็อย่างที่พูดกันไปทั้นแหละนะครับถ้าเกิดเรายิงประตูได้ก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นประตูสําคัญมากกว่านะครับอันนี้คือสิ่งที่เรานีกคอมเมนต์ถึงเรื่องของผู้ตัดสินนะครับที่หลังเกมเนี่ยผมเชื่อว่าโอ้โหกูรูนะครับแฟนบอลเนี่ยก็มีการพูดถึงประเด็นเรื่องนี้เยอะมากๆเกีย่ยวกับการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินในเกมน,นี้นะครับซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเล่นเกมรับนะครับแทคกติกของแอสบลิตเนี่ย แล้วริทเขาทราบอยู่แล้วนะครับว่าแอนริทต้องเล่นแบบนี้นะฮะซึ่งอย่างที่เขาบอกแหละว่าถ้าเกิดแอดนริทขึ้นนําก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นจังหวะหรือว่าเรื่องของรูปแบบการเล่นอย่างที่แอนริทต้องการนะครับเพราะฉะนั้นมันสําคัญจริงๆนะตรงที่ว่าเราควรที่จะทาประตูให้ได้ก่อนนะครับหรือว่าขึ้นนําก่อนมันจะมีรูปแบบการเล่นที่เปลี่ยนไปนะครับการเจาะเกมรับของทีมเยือนนะฮะมันเป็นอย่างไรนะครับแล้ววัินี้ก็ย,ยอมรับอีกครั้งครับว่า มันเป็นเรื่องยากจริงๆนะที่จะต้องเจาะแอดผลิตที่มีการเล่นเกมรับที่เหนียวนั่นแบบนี้ฮะแล้วก็จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้มีโอกาสเลยนะแมนยู Menu มีโอกาสนะครับจากเจดอนซานโช่นะฮะแล้วก็มีจังหวะที่ทําให้ผู้สัครตูรของปารตรงข้ามเนี่ยต้องมีการเซฟด้วยนะครับจากนั้นเนี่ยก็มีจังหวะที่เปิดเข้ามาแล้วก็เป็นทางรอฟเววาดานที่มงอะแหละนะครับแต่ว่าทางเดนโรบักเนี่ยก็สามารถเซฟเอาไว้ได้นะครับ อ่ะทีนี้นะครับประเด็นสุดท้ายก็โยงไปเรื่องของการท้ายชิงท็อปโฟนะครับมีโอกาสไหมที่เราสามารถติดท็อปโฟแล้วก็คว้าโคต้ายูเซลในช่วงซีซั่นหน้านะครับซึ่งรามบางังดีก็บอกว่าเราเนี่ยมีสิทธิ์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงขั้นนั้นเนี่ยเราต้องเก็บชนะให้ได้ก่อนนะครับซึ่งมันมีอีกหลายเกมที่เราต้องโฟกัสนะครับซึ่งแน่นอนครับว่ามันก็เป็นเรื่องยากแหละอย่างที่เราทราบกันนะครับเรื่องของโคต้ายูเลในช่วงซีซั่นนี้นะครับ หรือว่าต้องจบท็อปโฟให้ได้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องพยายามอ,อ่ะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้มันประสบสำเร็จนะครับพยายามไว้ก่อนได้ไม่ได้ก็รอดูกันหลังจากจบซีซั่นแล้วกันนะครับโอเคนี่คือบทสัมภาษณ์ภาพรวมที่เอามาฝากกันนะครับสรุปให้รับฟังกันแล้วรเรื่องของบทสัมภาษณ์ของลับลังนิกนะครับส่วนทางด้านของเดวิดเดีานะครับเดวิดเดีาก็บอกว่าเราเนี่ยผิดหวังกันมากครับมันเป็นเกมที่ยากนะ แล้วก็ยากที่จะหาคำบรรยายความรู้สึกในตอนนี้ด้วยนะครับเราเนี่ยทำได้ไม่ดีพอที่จะเป็นผู้ชนะทั้งสองเกมเลยครับพวกเขาเนี่ยเป็นทีมที่มีประสบการณ์พวกเขารู้วิธีเล่นแล้วก็ในเกมลักษณะแบบนี้เกมที่สูสีแบบนี้ด้วยนะครับทันทีที่พวกเขาเนี่ยขึ้นนำครับทั้งทีมเนี่ยก็ลงไปยืนหน้ายัานรบก,กันหมดเลยหรือว่าตั้งเกมรับกันเต็ไมไปหมดเลยครับเพื่อเน้นเกมรับมากๆนั่นทําให้เราเนี่ย เจอเรื่องยากที่จะเข้าทําประตูนะครับเราพยายามแล้วนะครับพยายามแล้วพยายามอีกแต่ว่ามันก็ยังไม่ดีพอนะครับนะนี่คือมุมมองของนาเวดิกานะครับที่ได้มีการพูดถึงภาพรวมของเกมนัดน,นี้นะครับก็สําหรับเกมนัดเน,นี้ยนะครับถือว่าแมนเชสเตอร์เด็เนี่ยเอาภาพรวมนะครับก็คือแมนเชสเตอร์เด็ของเราเนี่ยไม่มีแชมป์ใดๆติดมือเป็นปีที่5าติดต่อกันแล้วนะครับหลังจากที่ความหวังสุดท้ายโปรแกรมสุดท้ายที่เราพอที่จะเป็นแบบ ลุ้นกันได้ก็คือ UCL เนี่ยก็ลาก่อนเรียบร้อยแล้วนะครับในช่วงคืนที่ผ่านมาหรือว่าในช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะครับโอเคก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาเตะ UCL ได้ตอนไหนเรื่องของโคตาเนี่ยมันก็ยิ่งแต่ยากนะครับก็เอาเป็นว่าว่ากันใหม่นะครับต้องใช้คํานี้แหละเออมันไม่มีคําไหนดีกว่าน,นี้แล้วนะครับตั้งสติกันใหม่หาผู้จัดการทีมเริ่มแต่หาผู้จัดการทีมวางทีมใหม่หน่นนี่ใหม่นะครับก็รอการกลับมานะฮะ โอเคเดี๋ยวเราไปเรื่องราวต่อไปกันต่อนะครับแล้วเรื่องราวต่อมาครับโยงมาที่เรื่องของการจัดทัพเวตตัวจริงหลังจากที่ถ้าเกิดแมนยูเนี่ยมีการแต่งตั้งอิลิกเทนฮาร์ดผู้จัดการทีมตัวเติงที่กําลังมีข่าวกับสโมสรมนยูเรานะครับถ้าเกิดมีการแต่งตั้งแล้วในช่วงซีซั่นหน้าจะมีการจัดเซตตัวจริงอย่างไรนักเตะรายใหม่เข้ามาจะเป็นใครรายเก่าที่เหลืออยู่ที่สามารถจัดเป็นเซตตัวจริงได้คือใครกันบ้าง เดี๋ยวเรามารับฟังแล้วก็รับชมกันนะครับซึ่งมีการคาดว่าเรื่องของตำแหน่งผู้ศัปปรตรูเนี่ยชัดเจนครับว่ายังคงเป็นเดวิติกาที่ยังคงเป็นมือหนึ่งในยุคข,ของอิลิกเทนฮากนะครับส่วนแนวรับเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางตำแหน่งนะครับโดยแบ็กซ้ายเนี่ยก็อาจจะเป็นลูกชอเหมือนเดิมนะครับด้านขวาก็เป็นเดียโกดันโลที่เริ่มที่จะมีการปรับตัวแล้วก็ทําได้ดีแบบเรื่อยๆนะครับ ส่วนตำแหน่งเซนเตอร์เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครับจากเคลลีแม็กไวอาจจะเป็นอันโตนิโอโรเดเกอร์ที่มีข่าวว่ากำลังจะย้ายทีมแบบร,รายค่าตัวในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วก็แมนยูเราเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงด้วยก็อาจจะมาเป็นเซนเตอร์ยืนคู่กับราฟาเอลวารานก็ได้นี่คือแนวรับที่น่าจะเกิดขึ้นในยุคของเทนฮากนะครับส่วนกองกลางก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันครับแมนยูมีปัญหาเกี่ยวกับพิทฟิลเชิงรับนะ ถึงแม้ว่าจะมีอยู่แล้วอย่างเช่นเฟสแมคโคเมนีแล้วก็มาติดนะครับแต่ว่าคุณภาพที่ต้องบอกว่าไม่สามารถหาคุณภาพแบบสม่ำเสมอได้ระหว่างเฟสกลับมาติดเนี่ยนะฮะหรือว่าแมคโคเมนีด้วยนะครับทำให้แมนยูอาจจะต้องมีการซื้อมิดฟิลด์ตัวกลางเข้ามาใหม่มาติดเนี่ยเริ่มที่จะโรยราแล้วนะครับก็เหตุผลมากมายฟอร์ไม่ของเส้นคงโมาแล้วก็ที่มีอยู่เนี่ยบางรายก็อายุเริ่มมากนะครับ ซึ่งอาจจะมีการเพิ่มเติมในส่วนของไรอันกาเฟนเบิร์ตของอาแจกที่เป็นเด็กของทางทินฮากอยู่แล้วในมือของทินฮากอยู่แล้วเพิ่มมันเข้ามาในช่วงซัมเมอร์นี้เนื่องจากว่าเมฟิโอราเนี่ยกำลังฟอร์มร้อนแรงแล้วก็พัฒนาขึ้นมาแบบเรื่อยๆแถมทั้งยังมีหลายๆทีมให้ความสนใจรวมทั้งแมนเชสเตอร์ไดเต็ดต่อด้วยนะครับอีกหนึ่งรายที่เป็นข่าวกับแมนยูเช่นเดียวกันเนี่ยก็ โยงไปที่คาร์วินฟิลิปของลีดวีเต็ดครับที่มีข่าวเชื่อมโยงอย่างหนักในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาควบคู่กับดแคนไรท์เลยนะครับนี่คือกองกลางนะก็เป็นกองกลางคู่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นไรอันกาเฟนเบิร์ดแล้วก็คาร์วินฟิลิปนะครับส่วนถัดขึ้นมาเป็น3แนวรุกเนี่ยก็คาดว่าน่าจะมีจารดอนซานโช่ที่เป็นตัวเรมเส้นฝั่งซ้ายบรูโน่เฟอร์เดสเป็นมิดฟิลโตรุกนะครับขาไปเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นแรดฟอร์ด5 0 5 0นะครับเพราะว่า มีข่าวมาเหมือนกันว่าไรท์ฟอร์ดอาจจะพิจารณาเรื่องการย้ายทีมส่วนบักบาเนี่ยถ้าเกิดไม่ตัดสัญญาก็น่าจะย้ายแน่นะครับแล้วก็แนวลุกฝั่งขวาเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครับโดยการซื้อแอนโทนีที่กําลังมีข่าวกับแมนยูนะช่วงนี้เข้ามาแล้วก็เป็นเด็กของเทนฮากอยู่แล้วด้วยนะครับนะซึ่งในช่วงขนาดเนี้ยแอนโทนีก็กาลังอยู่ในช่วงที่ผลงานกําลังดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะมีการดึงเข้ามาในยุคข,ของอิลิเทนฮารในช่วงซัมเมอร์ก็ได้เหมือนกันนะครับ ในขณะที่ตำแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้าเนี่ยนะครับก็ดูแล้วถ้าเกิดริเยโนโรนโดไม่ได้ย้ายไปไหนก็น่าจะเป็นตัวจริงกันต่อไปในช่วงซีซั่นหน้าในยุคข,ของเทนฮาร์กแล้วก็อาจจะมีซื้อกองหน้ารายใหม่เข้ามาบางรายนะครับเอามาหมุนเวียนกับโรนโดแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยคนที่จะเป็นตัวจริงก็เชื่อว่าน่าจะเป็นโรนโดต่อไปนะครับซึ่งเรามาดูแผนการที่คาดการณ์กันออกมาแบบเต็มกันครับก็ออกมาตามนี้นะในระบบ4ี่1นะครับ หรืออีกจะมีแผนหนึ่งเนี่ยนะครับก็เป็นระบบสีมสามนะโดยไปดรอปทางบรูโนแล้วก็ใส่แม็ตโทเบนเข้ามาแล้วก็ถัดขึ้นไปจะเป็นคาร์บนเบิร์สแล้วก็คาร์บินฟิลิปนะฮะเป็นกลาง3คนนะครับส่วนแนวรับเนี่ยจะเปลี่ยนจากเดียกดโกเดโรเป็นวันวิซาก้าส่วนแนวรุกเนี่ยยังคงเหมือนเดิมกับแผนแรกเลยนะครับนี่คือแผนการคาดการณ์นะครับเป็นแนวบทวิเคราะห์กันแล้วกันนะครับฟังหวยห,หัวกันด้วยนะฮะ ก็แฟนพีคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเรื่องของกระแสะข่าวกอสิบเรื่องนี้นะครับส่วนเรื่องราวต่อมาครับเป็นเรื่องของเดซานคาวานี่ครับล่าสุดเนี่ยฟาพิโซโรมานโน่ครับนักข่าวคนดังก็ออกมาคอนเฟิร์มอีกครั้งครับว่าแผนการของเดซานคาวานี่หลังจากจบซีซั่นนี้ยังคงเหมือนเดิมแล้วก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับซึ่งจะได้รับการยืนยันในไม่ช้านี้ครับ นักเตะเตรียมอำลาสโมสรแมนชเชสเตอร์เด็ตบรบีเอเย่นแล้วก็มองไปถึงเรื่องของการหาประสบการณ์ใหม่ๆนะครับในช่วงซีซั่นหน้าลาลีกาสเปนอาจจะเป็นเป้าหมายหลักนะครับแล้วก็อาจจะมีทีมในโซนอเมริกาใต้อาจจะมีการเจรจาไปแล้วแล้วก็อาจจะเป็นพวกลิเวอร์พูลหรือว่าโบคาจูเนียก่อนหน้านั้นหรือว่าทีมจากลีกบราซิลก็มีข่าวเชื่อมโยงเหมือนกันครับก็รอติดตามกัน ปลายทางของคาวานี่ยังคงเหมือนเดิมครับก็คือย้ายออกแน่นอนนะครับหลังจากหมดสัญญานี้นะฮะแล้วก็มุมมองของเกอรี่เนวิลกันหน่อยนะครับเนวิลเนี่ยได้มีการมองว่าอาดีตตัสังกัดก็คือแมนยูเนี่ยจำเป็นที่จะต้องหาผู้จัดการทีมที่สามารถคุมนักเตะได้เหมือนกับเลียพูที่มีเจ็งครอปซิตี้ที่มีเป๊ปนะฮะสองกุซซือที่ว่ามาเนี่ยนะครับเปลี่ยนไปด้วยเรื่องของคุณภาพนะครับแล้วก็มีศรัทธาความไว้วางใจแล้วก็ ความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมทําให้นักเตะเนี่ยก็เชื่อฟังแล้วก็ไม่แตกแถวนั่นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็สามารถเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็สามารถประสบความสำเร็จได้ซึ่งแมนยูเนี่ยควรที่จะหาผู้จัดการทีมประเภทแบบนี้เข้ามาคุมทีมโดยด่วนนะครับนะแล้วก็ปิดท้ายกันนะครับเป็นข่าวจากฝั่งอินเตอร์ลีครับตามรายงานจากกันโชเมกาโตครับสื่อของอินเตอร์ลี่มีการระบุกันออกมาครับว่าแมนยูได้มีการส่งแมวมองเนี่ยไปส่องฟอร์ม สองนักเตะในเกมที่ฟิออร์เดนินาพบกับโบรอญยาในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีนักเตะสองคนที่คาดว่าแมนยูให้ความสนใจแล้วก็มีการส่งแมวมองไปเนี่ยก็คือในรายของแมตติอัสสวนเบิร์กนะฮะแล้วก็มีนิโคล่ามิเลนควิดนะครับซึ่งเป็นแนวรับของฟิออที่แมนยูเคยมีข่าวมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับนี่คือสองนักเตะที่แมนยูให้ความสนใจนะฮะก็เป็นข่าวที่ไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะครับเพียงแค่ เป็นการส่องฟอร์มแล้วก็ให้ความสนใจอะไรประมาณนั้นเท่านั้นเองนะครับก็รอติดตามมาดูต่อไปนะครับเรื่องของการเสริมแนวรับเสริมกองกลางหรือว่าเสริมพวกนักเตะแนวรุกเข้ามานะครับก็ยังไม่มีอะไรชัดเจนนะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ